นมหมูกระทะชุดละ5 บาทชุดหนึ่งจ้ะขายก็ป้าสดใจจ้ะนี่5 บาทพี่โชคเราก็เปิดร้านหมูกระทะมาเป็นเดือนแล้วนะไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยสักคนอ่ะเอาหน่านิดอดทนอีกหน่อยนะพี่ว่าร้านเรายังใหม่อยู่อะยังไม่เป็นที่รู้จักนี่นิดเดี๋ยวเฝ้าร้านไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เข้าไปหั่นผักในครัวก่อนแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวป้ามีแค่5 บาทเองฮะป้าถ้ามีแค่5 บาทอ่ะฉันไม่ขายหรอกนะแม่หนูขายให้ป้า5 บาทก็ได้นี่ป้าจะบ้าเหรอไปฉันไม่ขายออกไปป้าอยากกินจริงๆนะป้าท่าทางจะสติไม่ดีเนี่ยออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไปฉันไม่ขายออกไปเกะกะแม่หนูขายให้ป้าหน่อยนะคนบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่ป้าจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันเอาน้ำสาดไล่อย่าไล่ป้าเลยป้าแค่อยากกินหมูกระทะเท่านั้นไล่ดีๆไม่ไปใช่ไหมจะให้อะไรนะแม่หนูเกิดอะไรขึ้นนิดเสียงดังโวยวายอะไรกันอ่ะกรีดปลาสติไม่ดีเนี่ยสิอยากกินหมูกระทะแต่มีตังค์อยู่แค่5 บาทฉันไม่ขายให้ก็ตื้ออยู่นั่นแหละเฮ้ยจนฉันรำคาญนะก็เลยเอาน้ำสาดไล่ไปป้าอยากกินจริงๆเหรอครับใช่จ้ะแต่ป้ามีแค่5 บาทนะพ่อหนุ่มจะขายให้ป้าไหมขายก็ป้าพี่โชคพี่จะขายหมูกระทะให้ยายป้าสติไม่ดีนี่ในราคา5 บาทจริงๆเหรอเอาเถอะหน้าเชิญนั่งเลยครับป้าเดี๋ยวผมเอามาเสิร์ฟพี่โชคขอบใจจ้ะนี่5 บาทขอบคุณนะครับป้าเนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกของร้านผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้พิเศษเลยเอาเดี๋ยวนะครับได้แล้วครับป้าโอ้โหพ่อหนุ่ม5 บาททำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ล่ะป้าสั่งมาแล้วต้องทานให้หมดนะครับมาเดี๋ยวผมย่างให้ครับนิดยังไม่หายโกรธพี่เรื่องเมื่อวานนี้อีกเหรอก็มันน่าโกรธไหมล่ะพี่ปกติเราก็ขายไม่ดีอยู่แล้วอ่ะ แล้วพี่ยังมีหน้าไปให้คนสติไม่ดีที่ไหนก็ไม่รู้กินฟรีอีกกินฟรีที่ไหนป้าเขาก็จ่ายตังค์แล้วนะนิดโอ้โหพี่จ่ายแค่5 บาทนั่นแหละเขาเรียกว่ากินฟรีไว้เฮ้ยพี่เล่นขายแบบเนี้ยเราก็ขาดทุนแย่ดิเอาน่ะป้าแกก็ดูน่าสงสารแถมดูแล้วแกก็ไม่มีครอบครัวด้วยหมูกระทะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะหากินง่ายนะแต่กับอีกบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีตังค์ซื้อกินของแบบนี้เลยก็ได้นะนิดนี่พี่เลิกเป็นคนดีสักทีได้ไหมถ้าเป็นคนดีแล้วมันทำให้ตัวเองลำบากเนี่ยฉันขอเป็นคนเลวแล้วอยู่อย่างสุขสบายดีกว่านี่นิดพูดอะไรออกมารู้ไหมเนี่ยพนมหมูกระทะชุดละ5 บาทชุดหนึ่งจ้ะนี่ป้ายังกล้ากลับมาที่ร้านนี้เหรอออกไปเลยนะฉันไม่ขายแต่พี่ขายเชิญนั่งครับป้าพี่ชอบมีอะไรหรือเปล่าครับป้าพ่อหนุ่มอย่าโกรธป้านะป้าว่าน้ำจิ้มมันอย่างแม่อร่อยอ่ะให้กินก็ดีเท่าไหร่ละยังจะมาตินั่นตินี่ป้าพูดจริงๆนะพ่อหนุ่มเอาสูตรน้ำจิ้มมาจากไหนเหรอก็เป็นสูตรที่เราทำขึ้นมาเองนะครับป้าก็แค่น้ำจิ้มอ่ะที่ไหนเขาก็ทำเหมือนกันแหละป้าว่าลองปรับสูตรน้ำจิ้มให้มันเข้มข้นขึ้นกว่านี้น่าจะดีนะเพิ่มเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานให้เด่นขึ้นน่ะโอ้ยป้าอย่ามาทำเป็นรู้เยอะไปหน่อยเลยนิดขอบคุณนะครับป้าไว้ผมจะลองทำดูครับพี่โชคนี่พี่เชื่อที่ยายป้าสติไม่ดีนี่พูดจริงๆเหรอหยุดว่าป้าเขาได้แล้วนิดถึงยังไงป้าเขาเป็นลูกค้าร้านเราลูกค้าไก่แค่เงิน5 บาทเนี่ยฉันไม่นับเป็นลูกค้าหรอกป้าไม่ต้องไปสนใจนะครับกินต่อเถอะครับป้าขอบใจนะที่ขายหมูกระทะให้ป้าแค่5 บาทนะไม่เป็นไรครับป้าสำหรับป้าผมให้พิเศษงั้นป้าขอมากินทุกวันเลยได้ไหมไม่ได้ของซื้อของขายอ่ะถ้าไม่มีตังก็ไม่ต้องกินสิได้ไหมพ่อหนุ่มได้ครับป้าสำหรับป้าเนี่ยจะมากินตอนไหนก็ได้เลยครับพี่โชคนี่พี่จะบ้าตามยายป้านี่ไปแล้วเหรอนี่จ้ะค่าหมูกระทะ5 บาทขอบคุณนะครับป้าขนมอ้าวป้าเชิญครับนี่ครับป้าน้ำจิ้มใหม่ตามที่ป้าบอกป้าลองชิมหน่อยสิครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างใครทำเนี่ยฉันทำเองป้าว่ารสชาติมันแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกนะนี่ป้ามีตังค์แค่5 บาทอะตินั่นตินี่อยู่ได้ฉันยอมทำให้ก็บุญเท่าไหร่แล้วป้าติเพื่อกอไอหมูกระทะเนี่ยถ้าน้ำจิ้มมันไม่อร่อยน่ะคนเขาก็ไม่อยากกินหรอกป้าเงียบไปเลยนะถ้าไม่อยากกินน่ะก็ไม่ต้องกินนิดทำอะไรเนี่ยก็เททิ้งไงพี่ป้านี่บอกว่าไม่อร่อยอ่ะนิดขอโทษป้าแกเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ขอโทษพี่นี่ก็แปลกเนาะยายป้านี่พูดอะไรพี่ก็เชื่อไปหมดอ่ะเสียเวลาทำมาหากินจริงๆเลยนิดพี่บอกให้ขอโทษฉันไม่ขอโทษพี่จะทำไมไม่เป็นไรหรอกพ่อหนุ่มป้าไม่ถือสาพี่บอกให้ขอโทษป้าเดี๋ยวนี้นี่พี่เข้าข้างมันมากกว่าฉันเหรอได้ ถ้าพี่เข้าข้างมันมากกว่าฉันน่ะเราก็จบกันนี่พ่อหนุ่มป้าขอโทษนะที่ทำให้พ่อหนุ่มกับแฟนต้องเลิกกันไม่เป็นไรครับป้าเขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปเถอะผมก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันผมก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วครับป้าผมก็ลงทุนไปเยอะผมว่าผมคงต้องปิดร้านแล้วครับไม่ได้นะถ้าพ่อหนุ่มปิดร้านแล้วป้าจะไปกินหมูกระทะ5 บาทจากใครล่ะผมไม่ไหวแล้วครับป้าผมมาลงทุนไปเยอะแล้วยังไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยพ่อหนุ่มเชื่อป้าเถอะนะไม่ว่ายังไงก็พ่อหนุ่มก็ห้ามปิดร้านเด็ดขาดก็ได้ครับผมจะลองเชื่อป้าดูสักครั้งไหนๆก็ทำมาถึงขนาดนี้แล้วป้าดวงร้านปิดแล้วครับคุณลูกค้าคือฉันไม่ได้มากินหมูกระทะหรอกค่ะอ๋อผมก็ลืมไปใครจะมากินหมูกระทะร้านผมก็มีแต่คนเดียวนั่นแหละแล้วนี่ถ้าคุณไม่ได้มากินหมูกระทะแล้วคุณเข้ามาในร้านผมมีธุระอะไรหรือเปล่าครับอ๋อพอดีมีคนฝากสิ่งนี้มาให้คุณนะคะสมุดเก่าๆเล่มนี้ใครฝากมาเหรอครับคุณแม่ฉันนะคะเป็นสมุดจดที่คุณแม่ฉันจดสูตรน้ำจิ้มไว้อะค่ะสูตรน้ำจิ้มแล้วคุณเอามาให้ผมทำไมครับคือคุณแม่ฉันน่ะอยากตอบแทนคุณนะคะที่คุณยอมขายหมูกระทะ5 บาทให้ท่านมาตลอดอะไรนะครับคุณแม่คุณคือคนที่ซื้อหมูกระทะ5 บาทผมก็นึกว่าแกเป็นคนเล่ร่อนไม่มีครอบครัวซะอีกไม่ใช่หรอกค่ะพอดีว่าแกเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำจิ้มส่งออกแต่ตอนหลังแกมีโรคอาการความจำเสื่อมนะคะแกก็เลยเลื้อเลื่อนไปค่ะโอ้โหผมก็ว่าแล้วพักหลังเนี่ยแกหายไปจากร้านผมเลยสงสัยแกคงจะลืมไปแล้วไม่ใช่หรอกค่ะถึงคุณแม่จะความจำเสื่อมแต่เรื่องหมูกระทะ5 บาทท่านจำได้ไม่ลืมเลยค่ะแต่ที่ท่านมากินหมูกระทะของคุณไม่ได้อีกแล้วเพราะท่านเสียไปเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนนะคะก่อนที่ท่านจะเสียค่ะท่านเล่าเรื่องหมูกระทะของคุณให้ฉันฟังทุกวันเลยค่ะแถมย้ำนักย้ำหนาว่าให้ฉันเอาสมุดเล่มนี้มาให้คุณมีคนมาขอซื้อเป็น10 ล้านท่านก็ไม่ยอมขายท่านคงจะเอ็นดูคุณมากค่ะถึงยอมให้คุณฟรีๆสูตรน้ำจิ้มนี้แพงกว่าหมูกระทะที่ผมขายให้ป้าแกอีกอีกเรื่องนะคะท่านฝากมาบอกว่าให้คุณทำน้ำจิ้มตามสูตรที่อยู่ในนี้ค่ะแล้วลองให้ลูกค้าชิมถ้าลูกค้าได้ชิมรับรองลูกค้าเข้าร้านแล้วคุณจะขายดิบขายดีแน่นอนค่ะผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับฉันว่าคนที่คุณต้องขอบคุณคือคุณแม่ของฉันมากกว่าฉันนะคะยังไงฉันขอตัวกลับก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีขอบคุณนะครับป้าหมูกระทะไหมครับหมูกระทะไหมครับร้านเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยนะครับสดๆใหม่ๆเลยครับแล้วก็พบกับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยครับหมูกระทะไหมครับหมูกระทะไหมครับหมูกระทะไหมครับอ้าวน้องครับทานหมูกระทะไหมครับไม่ดีกว่าค่ะครับงั้นช่วยลองชิมหน่อยก็ได้นะครับถ้าไม่ทานก็ไม่เป็นไรครับก็ได้ค่ะโอ้โหพี่ทำไมน้ำจิ้มอร่อยขนาดนี้คะงั้นหนูเอาชุดหนึ่งได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับหมูกระทะไหมครับหมูกระทะไหมครับหมูกระทะไหมครับพี่ลองหมูกระทะไหมครับครับลองชิมดูครับ นึ่งเลยครับเอาแบบนี้ชุดหนึ่งนะครับเชิญเลยพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับลูกค้ามาเต็มเลยหมูกระทะไหมครับอ๋อครับชิมได้ใช่ไหมครับได้ครับชิมได้ครับลองเลยครับครับน้ำจิ้มอร่อยมากเลยครับเชิญเข้าไปในร้านก่อนเลยครับโอ้ครับครับของสดๆใหม่ๆเลยครับวันนี้ยังมีอยู่ครับผมด้านในยังว่างอยู่ครับดีเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับป้า